ร้านปลาหางนกยูงแฟนซีสวยงามริมถนนจตุจักรวันนี้เราพามาชมร้านหางนกยูงที่แบ่งตามสีแล้วก็ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหางสีออกลายสีเหลืองตรงนู้นจะเป็นสีทองครับแล้วก็สีแดงนอกจากตัวผู้ข้างบนก็จะมีแยกลายกันอยู่มีในถังด้วยนะครับมีหลากหลายพันทั้งตัวที่เป็นสีแดงอันนี้ตัวเมียตัวเมีย10บาทแล้วก็เลือกได้เหมือนกันทุกแบบแล้วก็10บาทนะครับอันนี้น้องๆก็ลองได้ครบ10ไปเลยระวังโดนลุงเขาแต่แบบนี้นะครับ50บาทอันนี้เป็นเหมือนโค้ยนะครับสีแดงหัวสีแดงอันนี้50บาทส่วนตัวนี้จะเป็นสีทองนอกจากนี้ยังมีปลาบอลลูนนั่นแหละบอลลูนก็10บาทกำลังทำอะไรกันบอลลูนโอ้นี่ปลาตัวใหญ่อันนี้หางนกยูงกันตัวผู้ตัวเมียอันนี้สีแดงทูเลส10บาททั้งตัวผู้ตัวเมียก็10บาทนะตัวผู้ก็ได้ไปที่บ้านอันนี้10บาทนะครับร้านของพี่เขา10บาททุกตัวสำหรับหางนกยูงยกเว้นอันนี้กล้วยใช่ไหมพี่กล้วยนี่50บาทแต่นี่เลือกตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ใช่ไหมหรือมันผสมกันอยู่นี้อ๋อมันผสมก็ต้องมาเลือกเอาเนาะว่าเป็นจะเลือกตัวผู้ตัวเมียอ๋อลักษณะเด่นของอันนี้50บาทไปส่วนอันนี้หูขาวก็คือตัวเมียตัวใหญ่นี่ปูโคป่ะพี่ปูขาวสวยหรอนี่สวยยังปูเทลอันนี้หางเหลืองหางสีฟ้าหยุงก็ยังมีปลากัดนะปลากัดก็คือตามราคาข้างบน70บาทสีแดงสีขาวสีทองเกือบลายธงชาติก็มีครับเป็นลายธงชาติก็70บาทไม่ทำอะไรทันนะผมแถมไม่ดีไปแล้วกันไม่เอาได้ละปลาส่วนต่างก็มาตักได้นะครับนี่มาเลือกเองได้ก็จะมีถังแล้วก็ไม้ตักไว้ให้เลือกก็คือลักษณะมาตักเลือกเองได้ทั้งปลาสอดปลาบอลลูนปลาหางนกยูงอันนี้นกยูงมีหลากหลายแบบส่วนในตัวเมียตัวใหญ่มากเป็นตัวเมียนี่อันนี้คือเป็นบรรยากาศของร้านหางนกยูงแห่งนี้นะครับมาเลือกตักได้ครับสนใจมาเลือกชมได้นะครับร้านที่จตุจักรขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับ